ขณะที่ชาวไทยนั้นก็ตื่นเต้นกับ Toyota Camry ว่ามันยังเชฟนะจะเป็นยังไงบ้างซึ่งข้อมูลก็หลุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่อินโดนีเซียมาเหนือกว่าครับบอกข้อมูลกันแบบ official กันเลยมาดูกันว่ามันจะมีอะไรบ้างอันนี้เฉพาะอินโดนีเซียเท่านั้นนะครับสำหรับเวอร์ชันเครื่องยนต์เบนซินนั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับเวอร์ชันธรรมดานะครับก็คือไม่มีกระจังหน้าแบบสปอร์ตไม่มีชุดแต่งแบบสปอร์ตมีแค่โครเมี่ยมที่เสริมบริเวณกันชนหน้าเท่านั้นส่วนไฟหน้ากับไฟท้ายนั้นก็เหมือนกับสเปคเครื่องยนต์เบนซินบ้านเราก็คือไฟหน้าก็คือแบบ LED แต่ว่าลดความหรูลงมาหน่อยกับไฟท้ายนั้นมี LED เฉพาะเส้นด้านบนส่วนครึ่งล่างทั้งหมดเป็นหลอดไส้ร้อยรอยที่เห็นในรูปนี้ก็คือขนาด18นิ้วนะครับส่วนไฟท้ายนั้นถ้ามองเผินๆก็ดูไม่ค่อยต่างกันมากแต่สังเกตดีๆพบว่าจะมีการตกแต่งสีแดงบริเวณตรงปลายส่วนกลางขึ้นเทียบให้ดูนี่คือไฟท้ายของรุ่น Minor Change และนี่คือไฟท้ายของก่อน Minor Change ชัดเจนนะครับส่วนรุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดนั้นก็จะมีการตกแต่งโครเมียมที่กระจังหน้าและคิ้วเหนือฝาท้ายแต่ไฟหน้ากับไฟท้ายจากเดิมที่จะมีการเน้นสีฟ้าเพื่อให้รู้ว่าฉันคือรถไฮบริดก็ถูกตัดออกไปจนทำให้การตกแต่งนั้นก็จะกลายเป็นแบบธรรมดาแทนซึ่งคาดว่าเครื่องยนต์เบนซินในบางประเทศนั้นอาจจะได้ใช้ไฟต่างกล่าวแบบนี้ด้วยเช่นกันสำหรับสีรถนั้นก็ได้ตัดสีน้ำตาลแฟนทอมบราวน์ออกไปโดยจะแทนที่ด้วยสีเทาเมทัลสตรีมเมทัลลิกซึ่งเป็นสีเดียวกับ CHR และ Corolla Cross ส่วนที่เหลือก็ยังเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวแพทินัมไวท์เพิร์ลสีดำอัลติจูดแบล็กสีเงินซิลเวอร์เมทัลลิกสีแดงเลดไมค่าสีดำแบบพิเศษดำอมม่วงนั่นแหละ Burning Black และสีน้ำตาลอีกโทนหนึ่งที่ชื่อว่า Graphite Metallic ซึ่งเป็นสีที่อย่างน้อยก็มีสีน้ำตาลให้เลือกอยู่ดีนะครับสำหรับภายในก็เหมือนกับหลายๆประเทศนะครับก็คือว่าติดตั้งจอลอยมาให้ซึ่งเวอร์ชันไฮบริดก็จะมีขนาด9นิ้วแต่ภายในนั้นก็จะมีการเปลี่ยนวัสดุการตกแต่งด้วยเช่นกันนั่นก็คือถ้าเป็นรุ่นไฮบริดก็จะมีลายไม้ที่สีเข้มขึ้นจากเดิมที่เป็นสีขาวถ้าเป็นรุ่น 2.5 ถ้าเป็นเครื่องยนต์เบนซินปกติก็จะเป็นแบบลายคาร์บอนทรงใหม่นั่นเองส่วนออปชันนั้นของรุ่นไฮบริดก็ให้มาครบเลยครับไม่ว่าจะเป็น Moon Roof จอ AMID ขนาด7นิ้วแอร์อัตโนมัติ83โซนที่พักแขนมัลติฟังก์ชันควบคุมได้ทั้งเบาะหนังแบบเอนได้ควบคุมเครื่องเสียงและระบบปรับอากาศครบเลยแล้วก็มีโหมดการขับขี่ถึง3โหมดด้วยกันส่วนรุ่นเบนซินน่ะล่ะครับตัดเกลี้ยงเลยครับซึ่งออปชันถ้าว่ากันตรงๆแล้วมันก็ประมาณ 2.0G บ้านเรานั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นมาตรวัด MID ที่มีจอขนาด 4.2 นิ้วพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครบแต่ไม่มีระบบ Toyota Safety Sense เบาะนั่งนั้นก็ไม่มีหน่วยความจำมาให้ด้วยส่วนที่ชาร์จได้สายนั้นเหมือนจะไม่มีให้นะครับโหมดการขับขี่ต่างๆก็ไม่ได้ติดมาให้ด้วยเช่นกันระบบปรับอากาศก็เป็นแบบแยกโซนชุดเครื่องเสียงก็เป็นแบบจอที่เป็นแบบ2ดินกระจกมองหลังก็ให้แบบตัดแสงอัตโนมัติถ้าดูออปชันรวมแล้วก็มันก็ไม่ถึงขั้นน่าเกลียดเท่าไหร่นักแต่พอมาเทียบกับยุคปี2021จะพบว่าออปชันมันก็จะประมาณ C segment เกือบท็อปนั่นแหละครับระบบความปลอดภัยก็ให้ Toyota Safety Sense แต่ไม่ได้ให้ธรรมดานะให้มาเป็นเวอร์ชันล่าสุดเลยไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนกลางเลน Traction Assist ระบบควบคุมความเร็วรถอัตโนมัติแบบแปรผันเรดาร์ Cruise Control แถมสามารถลดความเร็วเมื่อเข้าโค้งได้อีกด้วยรวมถึงระบบเตือนรถออกนอกเลนระบบเตือนการชนอัตโนมัติติดตั้งระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติมาให้ด้วยเช่นกันสำหรับกลุ่มพลังนั้นก็ต้องแยกเป็น2เครื่องยนต์อยู่ดีนะครับเริ่มจากเครื่องยนต์ใหม่ของฝั่งอินโดนีเซียนะครับก็เป็นเครื่องยนต์ 2.5 ลิตร Dynamic Force ให้กำลังสูงสุด204แรงม้าที่ 6,600 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด250นิวตันเมตรที่ 5,000 รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะขับเคลื่อนล้อหน้าซึ่งในอินโดนีเซียเครื่องเก่าก็จะเป็นเครื่องเดียวกับ Camry ชมที่แล้วแต่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ในภายหลังนั่นเองกับเครื่องยนต์ 2.5 ลิตรไฮบริด Dynamic Force ให้กำลังสูงสุด178แรงม้าที่ 5,700 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด221นิวตันเมตรที่3,600ถึง 5,200 รอบต่อนาทีมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุด120แรงม้าแรงบิด202นิวตันเมตรรวมแล้วได้111แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ ECVT ขับเคลื่อนล้อหน้าสรุปสั้นๆหน่อยครับถ้าเป็นเวอร์ชันไทยก็เรียกว่าได้เครื่องยนต์เดิมทุกประการแต่อินโดนีเซียนั้นที่มีมาตรฐานไอเสียที่อาจจะไม่ค่อยเข้มงวดเท่าบ้านเราเท่าไหร่นะก็เลยอาจจะได้เครื่องยนต์แบบเก่าก่อนแล้วค่อยมาเปลี่ยนใหม่ในภายหลังซึ่งน่าเสียดายที่ว่าอุปกรณ์ที่ให้นั้นถ้าใครอยากได้เครื่องแรงๆออปชั่นแน่นๆก็อาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องรักโลกแรงก็ประมาณนึงนั่นแหละ
ก็อาจจะพอได้คำตอบอยู่บ้างนะครับสำหรับ Camry นั้นก็มีให้เลือกทั้ง2รุ่นยอดก็คือ 2.5V และ 2.5 Hybrid เท่านั้นแต่ทีนี้ประเทศไทยนั้น Camry ใหม่จะมาเป็นยังไงปล่อยทิ้งเลยนะครับว่าให้ดูเวอร์ชันอินโดนีเซียไว้จะมาในแนวทางนี้ทั้งหมดแต่ออปชันนั้นจะเหนือกว่าขึ้นไปอีกส่วนราคานั้นแม้ว่าจะมีการประกาศคร่าวๆแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นราคาอัปเดตหรือเปล่าเดี๋ยวยังไงเข้ามาคุยกันอีกทีนึงนะครับและนี่คือทั้งหมดของ Toyota Camry Management เวอร์ชันอินโดนีเซียนะครับเราไม่ได้พูดถึงเวอร์ชันไทยเลยเพราะฉะนั้นข้อมูลของเวอร์ชันไทยนั้นจนกว่าจะเปิดตัวในวันที่3พฤศจิกายนถ้าถึงวันนั้นผมจะมาสับกันประมาณนึงว่ามันมีอะไรบ้างที่น่าสนใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับใครสนใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบาย